ทุกคนด้วยอยู่กับกูกูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Line Ranger นะคะกับการเล่น PVP นั่นเองซึ่งเราก็จะมาอัปเดตการเล่น PVP กันทุกวันกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับ PVP Challenge นั่นเองนะซึ่งตอนนี้ต้องอัปเดตบอกน้องๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้โดยปกติแล้วเนี่ยกูกูก็จะจบอยู่ที่ลีกคือถ้าสมมติว่าไม่ค่อยเล่นเยอะมันก็จะจบอยู่ประมาณแบบไดมอนด์1หรือถ้าวันไหนแบบขยันหน่อยอาทิตย์ไหนขยันหน่อยเนี่ยก็จะไปจบที่มาสเตอร์3ได้อยู่นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คิดว่า PVP เนี่ยบางทีมันก็ยากบางทีมันก็ง่ายแล้วแต่นะคะก็เลยคิดว่าเราคงต้องเล่นมากกว่านี้สักนิดนึงแล้วล่ะเพื่อที่จะให้ID ของเราเนี่ยมันขึ้นไปติดในระดับที่ค่อนข้างสูงหน่อยเนอะจะได้ไปหยุดที่แบบได้เพชรเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมาสเตอร์3มาสเตอร์2อะไรเงี้ยก็อาจจะได้ละมั้งมาลองดูกันนะคะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยที่เราเล่นกันขนาดนี้เนี่ยเราจะได้จบที่เท่าไหร่แค่ไหนนะคะนี่เมื่อกี้เนี่ยคือถ้าไม่ได้ตัวบินนะคือแพ้นะคือวันนี้เล่นแบบเนี้ยเป็นแบบเนี้ยมา2ครั้งแล้วอะคือชะล่าใจไม่ใช่ของใช่ป่ะแล้วคือเขาก็เก่งมากเว้ยแล้วพอเขาเก่งมากเขาก็แบบเขาก็ชนะเราโดยที่แบบคือตอนแรกกูบอกแล้วใช่ป่ะว่ากูจะแบบพยายามไม่ใช้ของเพื่อที่เราจะได้คะแนนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการไม่ใช้ของอ่ะมันก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเฮ้ยไม่ใช้ของพี่ปิวกูบอกว่าไม่ใช้ของเอ้ยเราแพ้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ช่วยป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะต้องชนะน้องคือยังไงก็ต้องชนะคือเราพอยต์ไว้ก่อนว่าเราจะต้องชนะนะคะจะใช้ของหรือไม่ใช้ของเนี่ยคือถ้ามันชนะได้โดยไม่ใช้ของมันก็ดีไปอย่างเมื่อกี้เห็นไหมเขาแบบแช่กูมาแล้วกูก็ต้องอมตะเพราะว่ามันอยู่หน้าบ้านเขาแล้วถ้าเราแบบโดนแบบถอยล่นมาเนี่ยมันจะไม่ดีเนี่ยมันจะแบบมีความเสี่ยงระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็คนที่ใช้ของหมดเลยไม่เป็นไรนะแก้ตัวหนหน้าอย่างน้อยก็ชนะนะคะไม่มีโบนัสไม่มีโบนัสเลยอ่ะแล้วก็พยายามไม่เล่นกับคนที่มีตัวบินและตัวกันบินนั่นเองก็ต้องลองดูกันดีๆนะคะสำหรับตัวกันบินก็คือตัวนี้นี่ Dark Hero Moonนะถ้าใครแบบมีตัวบินอยู่แล้วไม่ได้เอาแล้วคือแบบถ้าอยากจะชนะได้ง่ายขึ้นน่ะกูก็คิดว่าเล่นกับคนที่ไม่มีกันบินน่าจะดีกว่านะคือถ้าเรามีตัวบินอะเนาะเพราะว่าตัวกันบินเนี่ยโอ้ยตัวดาร์คฮีโร่มูนก็ค่อนข้างโหดอยู่นะตอนนี้กูก็กำลังเก็บจะให้ครบอยู่เพราะว่าแต่ก่อนน่ะที่เจ้าตัวมูลตัวนั้นอะมูลธนูอะแต่ก่อนที่มันอยู่ในสเปเชียลสเตทอะก็เก็บไม่ครบเว้ยชะล่าใจมากจนแบบตอนเนี้ยเขาเอาออกไปแล้วอะพอเขาเอาออกจากสเปเชียลสเตทไปแล้วทำไงอะหายากเลยแต่ก่อนคือแบบเป็นตัวอัลตร้าเลยนะคือหาง่ายมากทุกคนแล้วถ้าใครเก็บครบอะคือโชคดีจริงๆเพราะว่าอยู่ดีๆมันก็ถูกทำให้กลายเป็นตัวกันบินซะงั้นเพราะฉะนั้นนี่แหละสำคัญมากๆคือน้องๆคนไหนที่แบบไม่ได้เก็บตัวใน Special State ที่เป็นอัลตร้าให้ครบเนี่ยรีบเก็บให้ครบดีกว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าอีกหน่อยเนี่ยมันจะกลายมาเป็นตัวอะไรต่อไปมันอาจจะเป็นตัวเจ๋งๆก็ได้นึกออกไหมเฮ้ยขึ้นไดมอนด์หนึ่งแล้วทุกคนว้าวันนี้วันพุธอยู่ที่ไดมอนด์1แล้วอุ๊ยคนนี้มีซากุระด้วยอ่ะมีซากุระเอาฟาร่าไปแล้วกันนะ
น้องบอกว่ามันคือฟาโรพี่ก็มันเขียนว่าฟาร่าฟาร่าคือเขาอะอาจจะไม่ใช้คำตรงๆว่าฟาโรนึกออกปะเพราะเดี๋ยวแบบเอ้ยมันจะไปแบบเอฟาโรไม่ใช่ตัวจริงไปอ้างอิงถึงใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยใช้คำว่าฟาร่าฟาร่านะเป็นชื่อฟาร่าฟาร่าแต่จริงก็คือฟาโรนี่นะต้องขออภัยเสียงที่แหบด้วยนะคะเพราะว่านี่ก็คือเช้าตื่นเช้ามาแล้วก็กูก็กำลังจะไปทำงานนั่นเองมาเล่นก่อนไปทำงานนะเล่นก่อนไปทำงานมาดูกันว่าวันนี้เราจะจบ PVP ขนนก10ขนนกเนี่ยจะชนะครบไหมโหนี่ใช้ของจนหมดแล้วนะอันเนี้ยใช้ของหมดต้องชนะแล้วแหละคือจริงๆถ้าสมมติว่ายื้อดื้อดึงได้แล้วกูก็จะพยายามไม่ใช้ของนะแต่บางทีมันก็ไม่ไหวจริงป่ะโอเครอบสุดท้ายนะคะมาคนนี้มีกันบินคือตัว Sorcerer Boss นั่นเองคนนี้ล่ะก็มีเหมือนกันคือตัว Black Magicเจียงชิมูนนั่นเองนะคะเผื่อใครไม่รู้นี่อันนี้คือกันบินตัวนี้นะมีตัวบินตัวบินเราก็ไม่เอาเพราะว่ากุ๊กกูอ่ะทีมที่เอาไปตีเนี่ยเป็นทีมที่ไม่มีกันบินนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ตีตัวที่มีตัวบินนั่นเองคนนี้มี5ตัวนี่น่าจะเก่งยังใช้มาร์คไรเดอร์อยู่เลยอ่ะฉันดูดมาเป็นพวกเรียบร้อยคือหลายๆคนน่ะถามว่าตัวใหม่ๆดีหรือเปล่าตัวเก่ายังดีอยู่ไหมอะไรเงี้ยสังเกตได้เลยนะบางคนน่ะเขาก็ยังใช้ตัวเก่าๆอยู่นะคะแต่ว่าเกียร์น่ะสำคัญที่เกียร์แล้วทุกคนบางทีตัวเก่า240อย่างเงี้ยเกียร์เจ๋งๆอ่ะก็เอามาใช้ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวใหม่เสมอไปนะกูก็เลยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้กูว่ากูจะหนักไปทางกดเกียร์และจะไม่หนักไปทางกดเลนเจอร์และจริงๆหุ้ยเมื่อกี้เรามีตัวเขามีตัวต้านพัดใช่ไหมเขามีตัวต้านพัดอยู่ตัวหนึ่งใช่ป่ะเมื่อกี้การต้านพัดต้านทอร์นาโดมีตัวต้านทอร์นาโดอยู่มันก็เลยไม่ได้วิ่งไปที่ฐานเขานะคะตัวอะไรต้านเมื่อกี้ไม่ได้ดูนะแต่ตัวต้านทอร์นาโดอ่ะคือดีนะเพราะว่าถ้ามีตัวต้านทอร์นาโดอ่ะมันทำให้เกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้ทุกคนเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวกูไปรีเพลย์ให้ดูเมื่อกี้นี้กูอ่ะทำการพัดทอร์นาโดไปนะคะแต่ว่าโดนต้านน่าจะมีตัวต้านทอร์นาโดอยู่เขาอะน่าจะมีตัวต้านทอร์นาโดอ่ะเราโดนแช่เขาน่าจะพัดก่อนใช่ไหมเขาพัดมาก่อนใช่เขาพัดมาก่อนเนาะแล้วเราอ่ะไปติดป้อมแล้วเราก็พัดกลับเดี๋ยวช่วงนี้หรือเปล่าช่วงนี้แน่ๆเนี่ยเขาพัดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาเป็นตัวไหนที่ต้านทอร์นาโดอยู่ฟืบนี่เราพัดกลับนะคะแต่ยังมีตัวยืนอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นตัวอะไรอ่ะตัวอะไรมองไม่เห็นกอกลับได้ไหมต้านทอร์นาโดนี่ไม่แน่ใจตัวไหนสักตัวเดี๋ยวไปดูในนี่ก็ได้โอเคตัวต้านทอร์นาโดของเขาเป็นตัวนี้หรือเปล่าอ่ะนี่ไงเป็นตัวคาเมนไรเดอร์ Black RX นั่นเองนะคะมีต้านทอร์นาโดเป็น ability นะนี่แน่ Thunderstorm นะคะก็คือต้านทอร์นาโดนั่นเองคือโดนพัดอ่ะก็ไม่ไปนั่นเองนะเขามี5ตัวเองอ่ะเขาเก่งขนาดนี้คิดดูดิ
นะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเล่น PVP เนี่ยก็อาจจะต้องการจัดตัวเนี่ยก็ลองดูนะคะว่าจะจัดแบบไหนอะไรยังไงนะมีตัวต้านทอร์นาโดตัวต้านน้ำแข็งไว้เนี่ยมันก็ช่วยได้นะคะก็สำหรับเช้านี้จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตี5รอบชนะไป5รอบอิๆนะถือว่าโอเคแล้วเราก็อยู่ในไดบอนด์1นะคะมาอัปเดตกันต่อในวันพรุ่งนี้ละกันวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย